ค่ะอืมค่ะอาจารย์คะอันนี้พลอยอาจต้องเล่น Devil Advocate หน่อยนะคะถามแทนคนที่อาจจะเชียร์ทางรัฐบาลนะคะคือพอเห็นคุณชัชชาติได้ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพต้องเรียกว่าว่าที่ผู้ว่าใช่ไหมคะในคะแนนที่แลนด์สไลด์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดไปแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้มีโอกาสที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกหรือเปล่าอาจารย์ตอบเขาได้ไหมคะหรือว่าอาจารย์ส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าโดยสิทธิ์โดยสิทธิ์นะครับในฐานะความเป็นประชาชนพลเมืองเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเป็นได้แต่ในสนามการเมืองจริงๆเนี่ยผมถามว่าคุณทักษิณกล้าที่จะให้ลูกสาวคนนี้นะครับเข้าสู่การเมืองในภาวะความล่อแหลมแบบนี้หรือไม่แต่ถ้าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นไปได้ที่จะมีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งนะครับเป็นแคนดิเดตนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็สามารถเสนอรายชื่อได้ถึง3คนเพื่อเอาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นสัญญาณสัญลักษณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับคุณทักษิณอย่างน้อยก็ทำให้นะครับสมาชิกในพรรคตัวผู้สมัครตัวส.ส.ตัวประชาชนที่ยังมีความรักความศรัทธาในแนวทางนะครับในนโยบายของทักษิณยังรู้สึกว่าพรรคนะครับยังมีคุณทักษิณคอยกำกับดูแลผ่านตัวคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะนะครับโยงไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมชมชอบนะครับแนวทางของพรรคเพื่อไทยก็ยังมีตัวแทนของคนรุ่นใหม่ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเองนะครับซึ่งก็อาจจะทำไม่ได้คะแนนอันนี้แต่ถ้าไปลงไปเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าโดยสถานะพลเมืองเป็นได้แต่ในทางการเมืองนะครับผมคิดว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะเพราะดูแววตาของเธอแล้วผมคิดว่าเธอมีความมุ่งมั่นเธอมีความการสื่อสารที่ดีแล้วก็เธอมีผมคิดว่ามีการทำการบ้านที่ดีผมฟังเธอพูดนะผมยังชื่นชมว่าเธอพูดดีมากกว่าคุณอาของเธอด้วยซ้ำนะครับแสดงว่าคุณวักนะคะใช่ครับผมจะว่าเธอยังมีโอกาสยังมีเวลานะครับในเวลาที่เหมาะสมแต่สถานการณ์แบบนี้เธอเป็นแคนดิเดตได้เพื่อที่จะรักษานะครับฐานสร้างความเชื่อมั่นนะครับหรือนะครับเจาะไปในกลุ่มนะครับการเมืองในที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยค่ะอาจารย์ธนพรล่ะคะมองยังไงบ้างประเมินว่ามีโอกาสไหมคะที่เราจะเห็นโมเดลแบบทักษิณแฟมิลี่กลับมาอีกแล้วคุณอุ๊งอิ๊งกลายเป็นแคนดิเดตนายกในสมัยหน้านี้เลยค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้ซุปเปอร์แลนด์สไลด์นี่นะครับแล้วก็เพื่อไทยมาที่1 ส.ส.ก.เนี่ยต้องบอกว่าอุ๊งอิ๊งนี่ออร่าเปล่งประกายครับออร่าออกมาแสดงความยินดีเลยอ๋อแน่นอนครับแน่นอนคือผมพูดตรงๆนะครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งแรกท่านมาเป็นที่ปรึกษาของคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนะครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะครับแล้วก็มีความรู้จักสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทยแทบทุกคนแหละเพราะครั้งที่แล้วท่านก็คือแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะนั้นคุณชัชชาติเนี่ยนะครับคุณชัชชาติได้เป็นผู้ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือพรรคเพื่อไทยได้นั่นแหละนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกได้ไหมเป็นได้ครับแล้วก็ควรจะเป็นด้วยนะครับเพราะตอนนี้ออร่าเปล่งประกายแล้วนะครับจังหวะทางการเมืองเนี่ยนะครับอายุได้แล้วเหรอคะอาจารย์ผมคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรฮะอายุท่านได้อยู่แล้วครับนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับตอบในส่วนของพรรคเพื่อไทยก่อนประเด็นที่สองเนี่ยผมย้อนท่านอาจารย์ยุทธพรนิดเดียวครับของพลังประชารัฐผมเสริมท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่คุณชัชชาติได้ซุปเปอร์แลนด์สไลด์เนี่ยผมว่าลุงป้อมเนี่ยตอบคำถามได้หล่อมากเลยนะคนที่คิดคนที่จะเป็นนายกแบบบอกลุงตู่หลบไปเถอะลุงป้อมจะเป็นนายกแทนลุงป้อมตอบหล่อมากเลยนะท่านตอบว่าพลังประชารัฐพร้อมที่จะกลับมาทบทวนพร้อมที่จะมาสรุปบทเรียนโอ้โหตอบหล่อกว่านายกเยอะเลยนะครับผมก็เลยจะบอกว่าบรรดาขาเชียร์ลุงป้อมซึ่งตอนนี้ก็หมั่นไส้กับขาเชียร์ลุงตู่นะครับลุงตู่กับลุงป้อมนี่จะรักกันยังไงเนี่ยก็คงรักกันจริงเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าลูกน้องทั้งสองฝ่ายนะไม่ถูกกันหรอกนะครับวันนี้ลูกน้องลุงป้อมนี่แหละก็สามารถจะบอกได้ว่าเอาแหละถึงเวลาแล้วที่พรรคพลังประชารัฐเสนอแคนดิเดตนายกเนี่ยจะไม่เสนอลุงตู่คนเดียวนะครับเมื่อก่อนนี้ลุงตู่ท่านมีความคิดตลอดเวลานะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยพึ่งท่านนะครับแต่พอผลการเลือกตั้งมันแลนด์สไลด์มาแบบนี้นะครับลูกน้องลุงป้อมก็ใช้ประโยชน์ได้ครับบอกว่าอ้าวก็ที่เขาชนะขาดขนาดนี้ก็เขาเบื่อลุงตู่ไงเพราะนั้นลุงตู่ก็ไอ้ที่คิดว่าตัวเองไปอะไรไปเป็นผู้มีพระคุณให้
ค้ำพรรคพลังประชารัฐอยู่เนี่ยวันนี้นะครับคำตอบนี้คือว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสของลุงป้อมนะครับที่จะบอกกับลุงตู่ว่าอ้าวถ้างั้นก็จำเป็นที่แคนดิเดตของนายกของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเสนอลุงตู่คนเดียวได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในพรรคพลังประชารัฐก็ต้องหักเหลี่ยมเฉือนคมกันต่อนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปนะครับประเด็นเรื่องของผมเสริมท่านอาจารย์ยุทธพรต่อนิดเดียวเรื่องของคุณหญิงหน่อยนี้ต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าลูกผู้สมัครในรอบนี้บางคนเข้าใจว่าท่านลงเองด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกคัทเอาท์จะมีหน้าท่านหมดเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าท่านขาดทุนแล้วกันจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าถ้ามองในภาษาการตลาดเนาะผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณกรหรือคุณหน่อยเนี่ยวันนี้ในตลาดการเมืองเนี่ยมันมีสินค้าทดแทนครับเรามีนักการเมืองหลายๆท่านซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถนะครับมากๆคุณหญิงหน่อยท่านอาจจะตอบท่านอาจจะอยู่ในสถานะนี้เมื่อ30ปีก่อนอย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธพรบอกจริงๆนะครับแต่พอ30ปีผ่านไปเนี่ยสินค้าทดแทนมันเกิดขึ้นนะครับคุณกรณ์ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเมื่อประมาณ10ปีก่อนสมัยรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็มีบทบาทที่โดดเด่นแต่วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามีคนรุ่นใหม่ๆนะครับมีความสามารถนะครับในการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในการเสนอข้อเสนอต่างๆในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้คุณกรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับเพราะว่าคลื่นลูกใหม่เนี่ยมันคือมันต้องมาน่ะนะครับคนที่เคยเป็นคลื่นลูกใหม่เมื่อ10 20ปีเมื่อ30ปีเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วฮะว่ามันถึงเวลาที่ต้องถอยออกไปได้แล้วนะครับค่ะโหน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราพูดถึงภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะคำตอบของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรที่มันต่างกันเนี่ยมันนำไปสู่อะไรได้บ้างน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตวนไปที่พัทยานิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีเจ้าพ่อการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกอยู่กับเราเนี่ยนะคะอาจารย์โอฬารคะผลการเลือกตั้งเมื่อวานเหมือนกันที่พัทยามันสำหรับคนพัทยาอาจจะไม่ผิดคาดแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะมีข้อสมมุติฐานว่าจริงๆแล้วแลนด์สเคปการเมืองกทมกับพัทยาเนี่ยมันอาจจะพัฒนามาพร้อมๆกันก็ได้นะแต่ทำไมครั้งนี้มันฉีกต่างกันขนาดนี้คะอาจารย์คือถ้าเราดูจากกระแสนะคือดูจากสถานะของพัทยาในฐานะที่เป็นการปกครองท้องถิ่นพิเศษนะครับซึ่งในประเทศไทยมี2ที่คือกรุงเทพกับพัทยาโอเคนะครับแล้วก็พัทยาเป็นเมืองการท่องเที่ยวนะครับแต่พอดูผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็นะครับคนที่ติดตามการเมืองในพัทยาคงรู้ว่านะครับก็คือก็มีการคาดกันอยู่แล้วว่าเบอร์หนึ่งน่าจะได้ถามว่าเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นเราต้องไปดูจำนวนประชากรคือประชากรในพัทยาเนี่ยมีประมาณ 500,000 คนที่เป็นประชากรแฝงนะครับประชากรเหล่านี้นะอาจจะส่งเสียงไม่พอใจในการทำงานของพัทยาประชากรเหล่านี้มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองพัทยานะครับและก็ได้ผลกระทบจากภาวะวิกฤตนะครับที่กระทบต่อการท่องเที่ยวจากปัญหาในการบริหารการเมืองเสียงของเขานะครับมันดังอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าเวลาไปดูนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพัทยานะครับมีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 78,000 คนเท่านั้นเองนะครับและการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีคนมาใช้สิทธิ์พอๆกรุงเทพประมาณ 40 กว่า%ชี้ขาดผลคะแนนกันอยู่ที่นะครับ 10,000 เศษ 20,000 โดยประมาณนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราดูนะครับคุณประเมศเบอร์1กับคุณสินชัยเบอร์4ทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีฐานคะแนนจัดตั้งที่เหนียวแน่นเพราะว่าทั้งคุณประเมศอดีตเขาก็เป็นรองนายกเป็นส.ส.คุณพ่อก็ทำอยู่ที่นั่นมีธุรกิจที่นั่นนะครับทำงานใกล้ชิดคนที่นั่นนะครับคุณสินชัยซึ่งมีพี่ชายก็เป็นอดีตนายกนะครับคุณนิรันดร์นะครับซึ่งเนี่ยนะครับคะแนนประมาณสัก 20,000 เนี่ยมันสามารถทำคะแนนจัดตั้งได้ซึ่งเป็นตัวแปรหลักบวกกับสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนบอกว่าถ้านิววอเตอร์ไปเลือกนะครับกันอย่างคับคั่งเนี่ยชนะได้แต่ปรากฏว่านะครับนิววอเตอร์ 20,000 แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์กันเต็มที่นะครับก็เลยทำให้นะครับคนไปใช้สิทธิ์นะครับอยู่ที่ประมาณ 40% ซึ่งถึงบอกอ่ะ 20,000 ก็ชนะ
ก็เลยทำให้คะแนนกลุ่มเดิมเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีความได้เปรียบในขณะที่นะครับกลุ่มที่นะครับอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือกลุ่มของคณะก้าวหน้าซึ่งอันนี้เราเปรียบเทียบนะคณะก้าวหน้าอยากจะเปลี่ยนแปลงพัทยาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีพยายามสร้างนโยบายเพื่อตอบโจทย์คนพัทยาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับอาจารย์ชัดชาติอาจารย์ชัดชาติเตรียมความพร้อม2ปีนะประกาศยืนให้รู้ว่าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับนโยบายศึกษาทำความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยสร้างความไว้วางใจแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคณะก้าวหน้าอาจจะมีวิธีคิดว่าไม่เป็นไรนโยบายเราดีกระแสเราดีเรามีต้นทุนที่ดีประชาชนอาจจะเลือกนี่คือการประเมินการเมืองท้องถิ่นพลาดมากนะครับคนในท้องถิ่นมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจมันมีฐานต้นทุนทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่อาจจะมีความแตกต่างคือพัทยาเป็นเมืองก็จริงนะแต่พัทยาในด้านหนึ่งมันก็เป็นเรียกว่าผมเรียกไงต่างจังหวัดโลคอลไลเซชันคือโกโคไลก็คือมีทั้งโลกาภิวัตน์และโกโคไลเซชันและคนโลคอลไลเซชันมันปนกันอยู่อะฮะมันมีความเป็นเมืองความเป็นบริบทโลกและความเป็นบริบทท้องถิ่นนะครับมีคนอยู่หลากหลายแต่คนชี้ขาดจริงๆก็คือคนอยู่ในท้องถิ่นซึ่งอันเนี้ยที่ผมคิดว่าเลยทำให้นะครับคะแนนในพัทยายังอยู่ในกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มเครือข่ายของตระกูลคุณปลื้มซึ่งเรื่องนี้นะพัทยาก็คล้ายๆกันการเลือกตั้งพัทยากับการเลือกตั้งกรุงเทพไม่ใช่ได้เฉพาะตัวผู้ว่านะครับกรุงเทพหรือนายกเมืองพัทยาแต่มันสัมพันธ์กับการเมืองภายในจังหวัดด้วยคือหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเครือข่ายตระกูลคุณปลื้มก็ยังรักษาเอาไว้ได้เพราะก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้อาจจะมีการปรากฏตัวขึ้นของกลุ่มสุชาติชมกิจใช่ไหมครับที่เป็นกลุ่มเรียกกลุ่มบ้านใหม่นะครับกลุ่มมังกรน้ำเค็มใจถึงพึ่งได้ที่แตกตัวออกมาในร่มเงาของพรรคพลังประชารัฐแต่คราวนี้มันก็ทำให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นการสร้างหลักประกันเป็นการสร้างหลักประกันว่าเครือข่ายอำนาจของตระกูลคุณปลื้มยังมีฐานอยู่ถ้ามีการเลือกตั้งข้างหน้านะครับพื้นที่นี้อาจจะเป็นคอนของตระกูลคุณปลื้มเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญพัทยาเป็นเขต EEC เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงนะครับไปสู่ภูมิภาคอื่นๆมันมีผลโดยตรงกับฐานอำนาจนะครับถ้าตกไปอยู่ในนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีเอกภาพเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีผลต่อนะครับภาพรวมในการพัฒนาครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็อยากขอทิ้งท้ายกันที่อาจารย์ยุทธพรแล้วกันนะคะอาจารย์มองว่าอนาคตทางการเมืองของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์หลังจากนี้ตำแหน่งผู้ว่ากทมจะเป็นตำแหน่งการเมืองสุดท้ายไหมคะมีโอกาสไหมที่จะไปถึงตำแหน่งแคนดิเดตนายกอีกครั้งหนึ่งและการเลือกหน้าและการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย์คิดว่าเราจะได้เห็นนายกชื่ออะไรคะครับผมคิดว่าสำหรับอนาคตการเมืองคุณชัดชาติเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เลยนะว่าเส้นทางจะเหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชหรือไม่นะครับเพราะว่าก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ลงมาเป็นผู้ว่าแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเป็นนายกนะตรงนี้นะครับปรากฏการทำไมจึงมาจากกระทรวงคมนาคมเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของประเด็นปัญหาการจราจรเนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกของคนกรุงเทพไหมนะเพราะว่าทุกสมัยมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับนะแล้วก็ฝนตกนะน้ำท่วมรถติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนกรุงเทพนะแล้วยิ่งวันนี้ปัญหามันถูกเติมให้ซับซ้อนไปอีกนะครับมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีคนจนเมืองมีปัญหามลพิษ PM 2.5 ซึ่งมันซับซ้อนยิ่งกว่าในอดีตนะแล้วก็ต้องอาศัยเรื่องการขับเคลื่อนจากในพื้นที่แล้วก็ชุมชนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีที่มาที่ไปซึ่งเคยสัมผัสงานคมนาคมเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญส่วนหนึ่งนะที่ทำให้การทำงานในกรุงเทพเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวแบบในการที่จะเด้งกลับไปสู่การเมืองระดับชาติในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งถ้าทำผลงานตรงนี้ได้ดีดังนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจถึงอนาคตคุณชัดชาติอย่างยิ่งนะครับมีตัวแบบต่างประเทศที่เทียบเคียงกันในกรณีของประธานาธิบดีโจโควีนะครับของอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็มาจากนายกรัฐมนตรีมหานครจาการ์ตานะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพไปเห็นนะฮะว่าการเติบโตขึ้นไปจากฐานขึ้นไปสู่ยอดสุดนะครับในการบริหารประเทศนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับสำหรับอนาคตของคุณชัดชาตินะส่วนนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชื่ออะไรนะครับผมมักจะเจอคำถามอย่างนี้บ่อยครับว่ายังมีชื่อพลเอกประยุทธ์ไหมนะครับหรือจะมีใครมาแทนพลเอกประยุทธ์นะฮะตรงนี้ผมเห็นคล้ายๆท่านอาจารย์ธนพรละครับผมว่าคงต้องกลับไปถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ยังขายได้ไหมนะแล้วคนที่จะมาแทนพลเอกประยุทธ์ขายได้ดีกว่าหรือเปล่านะคนที่ตอบได้ดีคือพี่น้องประชาชนครับนะแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่คะแนนเสียงในกรุงเทพออกมาอย่างนี้นะครับ
ก็สะท้อนได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับว่าเดี๋ยวท่านนายกจะบอกว่าแหมมันแค่การเมืองในกรุงเทพเท่านั้นนะนะครับก็ต้องบอกว่าระดับหนึ่งครับนะแต่ในรัฐมนตรีในครั้งหน้าก็ต้องบอกว่ามีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วก็เชื่อว่าตัวแบบแบบที่คุณชัดชาติกำลังเดินเนี่ยที่บอกว่าวันนี้เราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนะแล้วก็มาสู่เรื่องการร่วมมือกันเนี่ยน่าสนใจนะนี่คือ first message นะครับ first message หลังจากคุณชัดชาติได้รับทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลยนะแล้วก็มี second message ต่อมาด้วยนะครับว่าผมเป็นผู้ว่ากทมที่ได้คะแนนมากกว่านายกรัฐมนตรีอีกนะอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดต่อไปครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้